ป็นเรื่องของบสพที่ว่าจ้างบริษัทเก่าด้วยนะครับบริษัทรปภบริษัทเก่าก็ชิ้นงานไปเลยผมเห็นว่าผมวางเงินทั้งหมด300 กว่าล้านแล้วคือทำไมไม่จ้างบริษัทเกินๆผมดูแลนะครับคือจ้างวางว่าจ้าง320 ล้านถ้าจริงว่า 10% ถูกไหมถูกต้องครับอะไรเงี้ยก็เลยเอาบริษัทคุณเอาเข้าคุณทำงานเข้าไปเองใช่ครับผมทำหนังสือถึงบสทนะว่าผมเสนอตัวว่าให้บริษัทธนตากทำโรงพอมอยู่แล้วใช้บริการบริษัทธนตากเข้าไปดูแลทรัพย์สินไหมอ่ะผมก็ทำหนังสือไปถึงบสทจนท้ายสุดบสทเขาคงเข้าใจผมก็เลยทำสัญญาว่าจ้างบริษัทรอพอมอยู่